ป้าเชลเว่นนะคะตอนนี้ป้าอายุ72ปีแต่บ้านอาชีพทำนาการทำนามันต้องอาศัยพ้นปีนี้พ้นไม่มีพ้นแรงเราต้องหยุดก็ลำบากที่นี่ไม่มีอนาคตแม่ได้ยินคำว่าไม่มีอนาคตแม่ก็เสียใจแล้วแม่ไม่คิดว่าแม่จะสู้ต่อแล้วเพราะว่าแม่ทอออกมาผ้าของแม่ไปขายที่ไหนก็ขายไม่ได้ไม่มีใครรู้จักของแม่เลยเพราะว่ามันเป็นบ้านป่าบ้านเล็กๆชีวิตคนแก่ในชุมชนเราอะค่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นภาระให้แก่ครอบครัวแล้วก็ไม่มีรายได้ไม่มีอะไรที่จะนำมาช่วยเหลือครอบครัวได้ค่ะบางคนถึงกับเป็นโรคซึมเศร้าค่ะชีวิตมันก็ต้องถอยหลังเลยแม่ชวนลูกทอผ้ากับแม่นะพวกหนูไม่อยู่เพราะว่าเดือนละ300หนูจะเอาอะไรมากินทำให้รู้สึกว่าตัวเองอ่ะหยุดอยู่กับที่แล้วมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้เรารู้แล้วว่าพอจะไม่ให้ชีวิตถอยหลังไม่ได้เพราะเราต้องเดินหน้าต่อไทยเด็ดเข้ามาช่วยปันคลิปในนี้นะคะประมาณปี64มันได้ออกซื้ออะไรเนี่ยคนจะโหลดจักมาขึ้นว่าปันคลิปหนองนึ่งบันเพลือนะคะทีมงานของไทยเด็ดเข้าไปเห็นกลุ่มและนำสินค้าในกลุ่มมาออกบูธคนก็รู้จักมากมายสินค้าของแม่ทอไม่ทันเลยไทยเด็ดเลือกเรามาแล้วปี65จะมีชุมชนภายใต้กระเป๋าเราเนี่ย 4-5 ชุมชนเลยนะคะบางคนที่มีภาระหนี้สินภายใน1ปีค่ะตอนนี้คือปลดหนี้ได้หมดเลยเพราะว่าทำกระเป๋าของเราเนี่ยแหละค่ะได้เงินเดือนตั้งแต่ที่แรก300ทีนี้ได้11,000ถึง18,000พวกยายๆอายุ70ก็ดีใจเพราะว่าไม่เคยได้เงินถึงมากมายถึงขนาดนั้นทีนี้ลูกหลานพอได้ข่าวเขาบอกว่าแม่หนูจะกลับไปทอผ้ากับแม่แล้วนะเพราะว่าเงินเดือนที่กลุ่มได้เยอะกว่ากรุงเทพพวกแม่ๆก็ดีใจเพราะว่าลูกไปอยู่ด้วยไปค่ายในคาเฟ่เมซอนค่ะคือทำให้ปันคลิปมันค่ายดีเพิ่มยอดมากขึ้นทุกปีทุกคนแบบยิ้มออกอะไทยเด็ดสร้างทั้งรายได้สร้างทั้งงานเลี้ยงครอบครัวแม่เลี้ยงคนในหมู่บ้านของแม่ได้ขนมเล็กๆทำด้วยมือให้ไปสู่ตลาดโลกตอนนี้เราต้องต่างประเทศหลายประเทศแล้วค่ะเพราะไทยเด็ดไม่ใช่แค่สินค้าแต่คือภูมิปัญญาและโอกาสของคนไทย